ดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะตอนนี้เราเริ่มคุ้นเคยกันเรามีการปรับตัวก็หากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการทำงานนักเรียนหลายคนอาจจะบอกว่าช่วงต้นๆอาจจะบอกว่าผมยังปรับตัวไม่ทันที่ไม่ค่อยได้กล้าแสดงออกดังนั้นตอนนี้นักเรียนก็เริ่มคุ้นเคยพยายามนะคะพอเริ่มต้นชั่วโมงปั๊บคุณครูจะนักเรียนท่องสุขูลก่อนเพื่อเป็นการส่งเสียงดังเรียกเพื่อนปลายทางเข้าห้องเรียนเราจะได้เริ่มเรียนพร้อมกันนะคะวันนี้ไปสุขูลไม่ง่ายมากเลยแม่อะไรเอ่ยแม่สิบเริ่มค่ะตนเองเก่งมากอาสาค่ะอาสาโอ้โหหัวหน้ารีบยกเลยนะคะเดี๋ยวเอาตัวเล็กแล้วกันตัวเล็กวันนี้ยกเพียบเลยนะคะ1 10 12 20 13 30 14 40 15 50 1660 10 7 70 18 80 19 90 10 10เป็น100 10 11เป็น100 10 11 10 12เป็น120 10 12เป็น120 11 10 11เป็น100 10 10 10 100 19 90 18 80 10 7 70 16 60 15 50 14 40 13 30 12 20 11 10 5ประมาณ5วันนี้ให้คนเดียวค่ะเพราะว่าเนื่องจากเป็นสกุลที่ง่ายนะคะให้คนเดียวเอาละค่ะหยิบสมุดคณิตคิดสนุกขึ้นมานักเรียนหยิบขึ้นมาเพียงเล่มเดียวแล้วก็เปิดไว้เลยนะคะเปิดไว้เลยอีกหนึ่งเล่มเก็บไปเลยนะคะเก็บไปเลยไม่มีการดูสูตรคูณใครแอบดูสูตรคูณลองดูนะคะว่าเพื่อนที่มีไม้บรรทัดมีสูตรคูณเก็บไม้บรรทัดลงไปค่ะเก็บไปเลยเดี๋ยววันนี้เราลองมาทดสอบสูตรคูณดูซิผ่านเกณฑ์7คะแนนนะคะปลายทางเก็บให้หมดนักเรียนทำเสร็จแล้วไม่ต้องปิดสมุดนะคะตอบได้เพียงครั้งเดียวไม่มีการแก้ไขดังนั้นจะต้องไม่มีรอยลิควิดรอยยางลบและไม่มีการปรึกษากันพร้อมแล้วข้อที่1 8 คูณ 9 ข้อที่2หกคูณเจ็ดข้อที่สามเก้าคูณหกข้อที่4 8 คูณ 4
ข้อที่5 4คูณ7ข้อที่6 3คูณ8อย่าใช้ความรู้รอบตัวข้อที่7 9คูณ7ข้อที่8 7คูณ3ข้อที่9 8คูณ7และข้อสุดท้าย11คูณ11หมดเวลานักเรียนเปลี่ยนสมุดอ้าว1 2 3ทำไมดูเพื่อนล่ะคะเขียนชื่อผู้ตรวจทุกครั้งวันนี้ครูนำมาสุคูณแบบง่ายๆนักเรียนอย่าไปท่องแบบต้องไล่กลับไปอย่างนี้นักเรียนถามปุ๊บนักเรียนตอบได้เลย8 9เท่าไหร่คะ72นะคะไม่ต้องไปนั่งไล่อยู่8 1 8 8 2 16ไม่เอาโตแล้วนะคะต่อไปข้อที่2 6 7 42 42ข้อที่3 9 6 54 54ต่อไปข้อที่4 8 4 32ข้อที่5 4 7 28ดีมากข้อที่6 3 8 24ต่อไปข้อที่7 9 7 63 63ข้อที่8 7 3 21ข้อที่9 8 7 56และข้อสุดท้าย11 11 121วันนี้ผ่านเกณฑ์7คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะผ่านเกณฑ์หมดทุกคนสุคูณนี้นักเรียนท่องมาเป็นเวลาแรมปีแล้วเรียนรู้มาตั้งแต่ป.2คืนสมุดค่ะนักเรียนดูคะแนนแล้วเก็บลงไปเก็บไปเลยค่ะมาเช็คคะแนนเวลาครูให้เก็บปั๊บรีบเก็บเลยนะคะเวลาคุยเรามีเยอะเวลาคุยมีเยอะมากเลยเวลาพักเที่ยงก็มีนะคะเอาละค่ะเริ่มต้น0 1 2 3 4ทั้งหมดนี้ไม่มีเลยดีมากนะคะ5ไม่มี6มาแล้วโอ้โหเพื่อนร้องโอ้โหไม่น่าเลยอีกนิดเดียว7 89เต็ม10ค่ะเยอะมากปรบมือให้คนเก่งค่ะวันนี้สรุปแล้วนักเรียนห้อง1ไม่ผ่านเกณฑ์เพียง1คนส
แสดงว่าวันนี้ห้องหนึ่งประสบความสำเร็จยิ่งถ้าเกิดไม่มีคนไม่ผ่านเกณฑ์เลยยิ่งดีมากเลยอ่ะปรบมือให้ห้องหน่อยนะเราจะเรียน1เราแข่งกับตัวเอง2เราแข่งกับเพื่อน3เราแข่งระหว่างห้องเรียนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนฟังนิดหนึ่งคำว่าจำนวนเนี่ยจำนวนเนี่ยนักเรียนจะสับสนอยู่นิดหนึ่งนักเรียนจะได้ยินคำว่าจำนวนเต็มกับจำนวนนับบางคนบอกแล้วไอ้แบบไหนเป็นจำนวนเต็มแบบไหนคือจำนวนนับคำว่าจำนวนนับนักเรียนสามารถนับได้พอนักเรียนหยิบปากกาขึ้นมา1แท่งนักเรียนลองนับสิคะเท่าไหร่อะไรนะคะ1นับ1ถ้ากูหยิบขึ้นมา2นับก็คือ1 2ก็มีเท่าไหร่คะ2ดังนั้นถ้าพูดถึงจำนวนนับเราจะเริ่มตั้งแต่1 2 3พูดง่ายว่าคือนับได้ถามว่า0นี่เป็นจำนวนนับไหมเป็นไหมคะไม่เป็นแล้ว0เป็นอะไรคะ0เป็นจำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็ม0จำนวนเต็ม1แต่ถ้าจำนวนนับเราเริ่มแต่1เอาละค่ะนักเรียนทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาสมุดของวันนี้นะคะดูสไลด์วันนี้เราย้อนกลับไปเรียนแบบป.1วันนี้นักเรียนเขียน1ถึง100ลงสมุดฟ้าให้ดีก่อนนะคะอย่าเพิ่งเขียนบางคนบอกตายแล้วทำไมวันนี้ครูดูถูกความสามารถเราจังเลยเดี๋ยวบางคนเขียนไม่ครบ100จำนวนนะคะเนี่ยให้นักเรียนเขียนจำนวนนับ1ถึง100ลงสมุดแต่มีข้อแม้